ม่เชื่อก็ต้องเชื่อครูบาศรีวิชัยทำนายไว้กว่าร้อยปีแล้วครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้มีศีลาจารวัดที่งดงามและเคร่งครัดครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาก็คือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ใช้เวลาสร้างเพียง5เดือนเศษโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐหรือส่วนราชการนอกจากนี้ท่านยังทำนายบ้านเมืองในภายภาคหน้าซึ่งก็คือปัจจุบันได้ตรงอย่างน่าขนลุกโดยเป็นภาษากำเมืองแปลเป็นภาษากลางได้ว่าดังนี้ในอนาคตวัดป่าอารามจะไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปทำบุญหรือถือศีลฝังครกมองตำข้าวก็จะไม่มีคนใช้ตำข้าวอีกถนนหนทางก็จะราบเรียบใช้เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบายโรงเรียนก็จะใหญ่โตคนยากจนก็จะมีข้าวกินคนชราก็จะใส่ฟันปลอมเต็มปากแม่ไม้นางสาวก็จะละทิ้งผ้านุ่งหันไปสวมใส่กางเกงกันหมดป่าช้าก็จะคลึกครื้นด้วยเสียงเพลงหมายถึงเพลงเฮศพบางแห่งมีวงดนตรีแสดงสดๆขณะเผาศพหรือเปิดเพลงโปรดของผู้ตายภูเขาปราศจากต้นไม้คนเกลียดค้านก็มีอยู่มีกินอย่างดีคนชั่วช้าก็ล้มตายไปมีร้านค้าขายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองน้ำคลองซอยเล็กก็อาศัยน้ำจากแม่น้ำใหญ่วัวควายก็ค่อยๆสูญพันธุ์ไปคนแก่คนเฒ่าก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังปูปลาก็ลดหายไปจากลำน้ำผู้คนต่างชอบท่องเที่ยวไปตามถ้ำและน้ำตกผู้คนมีร่วมชุมนุมประท้วงกันอย่างมากมายบ้านเมืองจะเกิดความระส่ำระสายวุ่นวายเด็กๆลูกหลานก็จะดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้คนไร้คุณธรรมน้ำใจก็จะมีอยู่เมืองผู้คนก็จะเป็นเสมือนพวกพูดผีและพวกเปรตที่มีแต่ความละโมบโลภมากทั้งชายหญิงต่างไว้ผมยาวประบ่าข้าวที่มีอยู่ก็ไม่ใช้ครกตำถนนหนทางดีแต่คนก็ไม่ใช้เท้าเดินกันร่องรอยของผู้คนก็คล้ายรอยงูผู้คนก็จะเหาะเหินล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินในบ้านเรือนก็จะมีก๊อกประปามีน้ำกินน้ำใช้อย่างสะดวกสายไฟฟ้าสายโทรทัศน์มีโยงอยู่ทั่วไปในชุมชนคนที่มีความรู้ก็ผลิตรถแทรกเตอร์มาใช้ทำไร่ทำนาผู้คนต่างก็มีหูทิพตาทิพคือมีโทรศัพท์โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตผู้คนมีพาหนะทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินลอยฟ้าหรือเครื่องบินสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะพี่น้องทั้งหลายในบางประโยคนั้นเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งที่จะต้องตีปริศนาและขบคิดค้นหาความหมายที่ถูกต้องทางด้านประวัติของครูบาศรีวิชัยเดิมชื่อนายอินเฟือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกันดารมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงในช่วงนั้นบ้านปางยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านจนกระทั่งเมื่อนายอินเฟือนมีอายุได้17ปีได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อครูบาขัตติยะหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าครูบาแข้งแคะหมายถึงขาพิการเดินขากระเพกท่านเดินธุดงจากบ้านป่าซางผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ประจำที่บ้านปางแล้วก็ช่วยกันสร้างกุฏิชั่วคราวให้ท่านจำพรรษา
เด็กชายอินเฟือนจึงได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เมื่ออายุได้18ปีก็ได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนที่อารามแห่งนี้โดยมีครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์และ3ปีต่อมาได้เข้าอุปสมบทในอุโบสถวัดบ้านหงหลวงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านหงหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้รับนามฉายาในการอุปสมบทว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยหลังอุปสมบทและเมื่ออุปสมบทแล้วพระศรีวิชัยได้กลับมาจำพรรษาที่อารามบ้านปาง1พรรษาจากนั้นได้ไปศึกษากรรมฐานวิชาอาคมกับครูบาอุปละวัดดอยแต่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและต่อมาได้ไปเป็นศิษย์ของครูบาวัดดอยคําและอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นครูของครูบาศรีวิชัยคือครูบาสมณะวัดบ้านหงหลวงซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านครูบาศรีวิชัยได้รับการศึกษาจากครูบาอุปละวัดดอยแต่เป็นเวลา1พรรษาก็กลับมาอยู่ที่อารามบ้านปางจนถึงปี2444สิริอายุได้24ปีพรรษาที่4ครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสและเมื่อครบพรรษาที่5ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางจากนั้นก็ได้ย้ายไปยังวัดสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมคือบริเวณเนินเพราะเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีโดยได้ให้ชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังนิยมเรียกกันว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีศีลาจริยวัตรที่งดงามและเคร่งครัดท่านงดการเสพมากเมี่ยงบุหรี่โดยสิ้นเชิงท่านงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้26ปีและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยบางครั้งก็ไม่ฉันข้าวทั้ง5เดือนผักที่ท่านจะไม่ฉันเลยก็คือผักบุ้งผักปลอดผักเปลวผักขี้กาผักจิกผักเหือดผักหี้หรือใบไม้เรียบอ่อนโดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งธาตุทั้ง4จะเป็นปกติถ้าชาวบ้านงดเว้นแล้วจะทำให้การถือคาถาอาคมดีคำสอนของครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่าตั้งปรารถนาขอฮื้อได้ถึงธรรมะยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียวและมักจะปรากฏความปรารถนาดังกล่าวในตอนท้ายของคัมภีร์ใบลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่องสิ่งที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาก็คือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาของประชาชนทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียงเท่านั้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเลยการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครูบาศรีวิชัยได้รับคำเรียกร้องจากศรัทธาประชาชนให้ช่วยดำริจัดการเรื่องนี้จึงเริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายนในปี2477ในเวลา10นาฬิกาณเชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้วโดยมีพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้ขุดจอบเป็นปฐมฤกษ์การสร้างถนนชายนี้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากวันหนึ่งหนึ่งก็จะมีผู้คนช่วยทำงานประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คน
ถ้าคิดเป็นมูลค่าแรงงานก็เป็นเงินคงมากมายมหาศาลการสร้างทางสายนี้ใช้เวลา5เดือนกับ22วันจึงแล้วเสร็จและเปิดให้รถขึ้นลงได้เมื่อวันที่30เมษายนในปี2478ปัจจุบันท่านครูบาศรีวิชัยยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเขาเผ่าต่างๆโดยจะเห็นได้จากการที่ชาวไทยก็ยังคงไม่กินเนื้อสัตว์ตามคำสอนของท่านครูบาศรีวิชัยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์องค์แรกๆที่ทำให้ชาวเขาเลิกนับถือผีสางอีกด้วย